ท้ายนะคะ subject will have been นะคะ ing โครงสร้างมันก็คล้ายกันหมดเลยยกเว้นในตัวน้ำเงินที่มันจะเปลี่ยนแปลงหน่อยจาก future จากไอ้ตัว past กับ present ที่เราเรียนเมื่อกี โอเคติดบ่อยเหมือนกันค่ะเหมือน past เนื่องจากมันไม่ใช่ปัจจุบันไงเราพูดถึงอะไรที่มันไม่ใช่ตอนนี้เราก็ต้องติดโบหน่อยคือการขยายความเข้าไปหน่อยใช้ประโยคอีกประโยคนึงมาขยายความติดโบ3 tense เหมือนเดิมค่ะแต่ติดโบในที่นี้ไม่ใช้คู่กับ past simple แล้วนะ future เราจะใช้ present คู่กับ present simple การพูดถึงอนาคตเราจะใช้เวลา present simple มากมาขยายความนะคะการพูดถึงอดีตเราจะใช้เวลาอะไรมากำกับให้ใช้ past simple มากำกับนะคะเรามาดูการใช้กันเลยนะคะมาดู simple ก็ธรรมดาอนาคตทั่วไปที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดอะแต่ก็อาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมอนาคตใครจะไปรู้ she will call me tomorrow แต่ให้เราจำไว้นิดนึงว่า will เนี่ยถ้าพูดใช้คำว่า will เนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่มันเชิงสัญญากับผู้พูดและผู้ฟังว่าเนี่ยฉันจะ call เธอ tomorrow นะคือแค่เชิงสัญญานิดนึงถ้าให้ลงลึกไปถึงรากศัพท์จริงๆคำว่า will ก็แปลว่าจิตใจเต็มใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพูดถึงอนาคตที่เราเต็มใจจะทำจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้มาดู future con นะคะ future con ก็มีคอควายและ con ก็ต้องขนานกับอะไรขัดจังหวะนะคะขนานก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็ทำเป็น future con ด้วยกันนะ I will be watching TV he will be cooking tonight มันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยว่าเกิดคงจะกำลังทำกันบ้านอยู่ไอ้กำลังดูทีวีอยู่แล้วเขาก็คงกำลังคุกอยู่ก็เป็นอะไรที่เดาได้ว่ากำลังจะเกิดด้วยกันหรือขัดจังหวะก็ได้นะคะว่า she will be studying at home tonight when I go out นะคะไอ้ขัดจังหวะก็คือgo out ใช้คู่กับ present simple นะคงกำลังอ่านหนังสืออยู่อ่ะตอนที่ฉันออกจากบ้านนะคะperfect มาดู perfect นิดนึงถ้าเป็นปัจจุบันเกิดอดีตถึงปัจจุบันอดีตคือเกิดอดีตถึงอดีตอนาคตก็เกิดอนาคตถึงอนาคตยิ่งกว่านะคะก็เป็นตัวเดียวกันแต่ชิปไปที่อนาคตเท่านั้นเองนะคะอะไรเกิดก่อนคิดว่าก็ต้องเป็น perfect นะคะ future perfect เกิดก่อนแล้วก็ present simple กันหลังอย่างตัวอย่างนะคะแปลเป็นไทยก่อนละกันเนี่ยเขาก็คงจะอยู่ที่นี่สัก2วันกับพวกเราอ่ะนะก่อนที่แม่เขาจะกลับมาจากฮ่องกงทุกเหตุการณ์ที่กำลังพูดเนี่ยไม่ยังไม่เกิดนะคะเป็นการคาดเดาว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยสงสัยนายเด็กผู้ชายคนนี้คงต้องมาอยู่กับเราก่อนนะก่อนที่ว่าแม่เขาจะมารับกลับมาจากฮ่องกงนะ He will have stayed here for 2 days before his mom comes back from Hong Kong นะคะอนาคตถึงอนาคตกว่าส่วน perfect con นะคะก็คล้ายๆ perfect แต่เน้นการกระทำนะคะส่วนใหญ่ perfect con จะเป็นการบอกเหตุบอกผลนะคะเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมที่ว่าฉันเหนื่อยอ่ะเหตุคืออะไรก็คือหนีน้ำท่วมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเหตุก็คือว่า
ฉันเนี่ยจะต้อง study very hard ก็คือจะต้องขยันอ่านหนังสือมากๆเลยผลก็คือ so I can pass the exam ผลก็เกิดหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็น present simple ทั่วไปนะคะ I will have been studying very hard so I can pass the exam นะเกิดอนาคตถึงอนาคตกว่าเน้นการกระทำนะหรือเป็นการบอกเหตุบอกผลก็ได้ไปด้วยความรู้นะคะที่จะต้องกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ต้องแม่นๆปึกๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องกลับไปทบทวนตอนนี้จากฟังเหมือนฟังเราพูดเหมือนฟังครูพูดเนี้ยพอจะเก็ตสักครึ่งนึงไหมครึ่งนึงหมายถึงโครงสร้างอะไรเงี้ยจำใช้ได้อะไรเงี้ยหรือมากกว่า 50% นะคะโอเคไหมเดี๋ยวเสมือนมาฟังนิทานเนาะนิทานเรื่อง tense นะคะเอาล่ะสรุปนะคะ tense มี3 tense present past future present คือช่อง1 past คือช่อง2 future คือ will และแต่ละอันก็จะมี4รูปแบบ simple con perfect perfect con คือ be ing perfect คือ have หัวข้อช่อง3นะคะแล้วก็จะประกอบกันได้ทั้งหมด12 tense นะคะSimple นะคะก็จะมีทั้ง past ทั้ง present ทั้ง verb ทั้ง future นะคะจะเป็น verb 1 verb 2หรือ will ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ con นะคะก็แค่เปลี่ยนว่าเป็น be 1 นี่ก็คืออะไร is and are be 2ก็คือ was were นะคะแล้วก็ will be I go perfect ก็เปลี่ยนจาก have เป็น have 1ใช่มั้ย have 1ก็คือมีทั้ง2ตัว have has have 2ก็คือ have แล้วก็ will haveเช่นเดียวกันนะคะ have 1 have 2 will have แล้วก็ be หรือ verb ing อันนี้สรุปง่ายๆแบบการเอาไปใช้จำได้ง่ายมากนะคะโอเคนะคำถามเรื่อง tense มีไหมคะถ้ายังไม่มีลองทำแบบไปถามดูไหมนะคะลองเปิดไปหน้าค้างนี่ค่ะมีแค่3ข้อนะคะลองดูเนาะให้ลองพิจารณาทำด้วยตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะ3ข้อThank you.
1นะคะข้อ1นี่ง่ายมากเลย subject คืออะไรคะ Margaret and Joliet นะคะ verb แท้ไหนคะ discover จำไว้เลยนะคะสิ่งที่อยู่ระหว่างคอมม่าไม่ใช่ตัวหลักเป็นแค่คำ verger นะคะเพราะฉะนั้น discover เป็น verb หลักคราวนี้มัน tense อะไร discover มันเป็น verb มีรู้ verb ช่องหนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะเป็น verb infinitive นะคะแต่ว่าเขาบอกว่า discover คือค้นพบแม่น้ำเนี่ยเห็นไหม river ก็ใช้ the เสมอ the Mississippi River นะคะ in 1673นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น past simple แน่นอนนะคะต้องเปลี่ยนจาก discover เป็น discover เติม edข้อ2นะคะ the first motorcycle race on record นะคะคำว่า on record นะคะเป็นคล้ายๆ idiom แปลว่าเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่ามัน record เนี่ยมันเลยเป็นทางการแต่ถ้า off record แปลว่าอย่างไม่เป็นทางการนะคะ subject อยู่ตรงไหนคะเนี่ยrace ต่างหากนะคะ race แปลว่าการแข่งขันนะคะมอเตอร์ไซค์เป็นนามก็จริงแต่ว่ามันอยู่หน้า race ทำหน้าที่เป็น adjective นะคะการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเนี่ย take place นะคะคำว่า take place แปลว่าเกิดขึ้นเป็นอีเดียมเหมือนกันนะคะในปี1960เพราะฉะนั้น taken place taken ลบช่องอะไรคะเนี่ยช่อง3จะเอามาใช้โดดๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันต้องมี verb to have มากำกับปรากฏว่ามันถูก tense มั้ยคะเนี่ยเกิด1960มันต้องเป็น tense มั้ยคะ past simple เพราะฉะนั้น taken ต้องเปลี่ยนเป็น took place นะคะจำไว้เลยค่ะตัวเลขนะคะปีอย่างเงี้ยบ่งบอกได้เลยว่าเป็น past simple นะคะโอเคประโยคที่3 personal taxes to ค่ะช่อง2 t o o k นะคะเพราะมันเป็น verb แท้นะคะ personal taxes for Thai rose gradually since 1980คำว่า rose เป็นช่อง2ของคำว่า rise คำว่า rise กับคำว่า raise ทุกคนแยกแยะออกหรือยังเมื่อวานเพิ่งพูดยังไงแล้วนะriseขึ้นเองแต่ raise ต้องมีกรรมมีตัว object ไปขึ้นอะไรนะคะโอเคคราวนี้ subject ของข้อนี้คืออะไรคะ taxes นะคะ taxes เนี่ยมันขึ้นอย่างอะไร gradually ก็คือทีละเล็กทีละน้อยนะคะ since มีคำว่า since แปลว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงว่าต้อง tense อะไรคะPresent perfect นะคะเพราะฉะนั้น rose ผิดต้องเปลี่ยนเป็น have risen นะคะต้องเป็น past ต้องเป็น present perfect have risen นะคะโอเคเนาะเรื่อง tense เนี่ยนะคะสำคัญนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าจะเข้าใจใช่ไหมคราวนี้เรามาดูที่เรื่องใหม่ดีกว่าเรื่อง passive voice นะคะเรื่อง passive voice เนี่ยมันไม่ยากเลยอะนะคะถ้าแม่นเรื่อง tense นะคะเรื่อง passive voice เป็นเรื่องที่ก็แม่นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันใช้หลักการ tense ในการผันตัว be นะคะเรารู้ว่า passive voice คืออะไรนะกระทำถูกกระทำถูกไหมนะคะมันตรงข้ามกับ active ส่วนใหญ่เราเรียน active คือประธานกินข้าวประธานขับรถประธานเดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้า passive voice นะคะก็คือประธานถูกกระทำเช่นประธานถูกต่อยประธานถูกเคลื่อนที่ประธานถูกจับตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น passive voice เราจะเจอได้ในลักษณะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่า passive voice นะคะโครงสร้างคือ subject บวก be บวก verb ช่อง3ไอ้ตัว B ตัวนี้สังเกตเห็นตัวใหญ่เพราะว่าคุณเหมยไม่ได้จอดจงว่า tense อะไรคุณต้องเอาไปผ่านอีกทีนึงก่อนเข้า tense ว่าเวลาคุณจะเล่าเรื่องราวอะไรถูกเคลื่อนย้ายถูกเคลื่อนที่อะไรเงี้ยคุณอยากจะพูดถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามี modal verb คืออะไรเข้ามาเจอแล้วนะคะพวก can could will would อะไรพวกนี้ก็
็บวก be ได้ตามสบายไม่ต้องผันแล้วถูกไหมเพราะ mode verb ตามด้วย verb infinitive can be kicked สามารถถูกเตะอะไรเงี้ยอันนั้นก็สบายหน่อยถ้ามี mode verb หรือถ้ามีเป็นปฏิเสธก็ให้ใส่ not หลัง mode verb อะไรเงี้ยได้นะคะคราวนี้ถ้ามันเป็นกรณีที่ไม่มี modal verb นะคะเราจะผัน be อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยถ้ามันเป็น present simple น้องคิดว่า be คืออะไรคุณคิดว่า be คืออะไรก็คือ is and are ถูกไหมก็ต้องเป็น be 1ไงนะคะถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็น present simple ก็ต้องเป็น be 1ก็คือ is and are แต่ถ้าเป็น present continuousPresent con มันต้องมี ing ป่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น present ก็คือ is and are be 1ไว้แล้วก็ต้อง being อีกทีนึงเพราะมันต้องเป็น continuous โอเคไหมเช่น I am being kicked by my friend ฉันกำลังถูกเตะด้วยเพื่อนของฉันนะคะถ้าเป็น present perfect นะคะตัว be ก็ต้องมี have has ถูกไหมก็ต้องกลายเป็นhave has been แล้วก็บวกช่อง3นี่เรากำลังพูดถึงตัว be อยู่นะคะเรื่องโครงสร้างจบแล้วก็คือ subject บวก be บวกช่อง3เรากำลังพูดถึงตัว be ว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนไปตาม tense อย่างไรนะคะวงกลมนี้แสดงให้เห็นถึง present ความเป็นปัจจุบันอันบรรทัดแรกของวงกลมก็คือปัจจุบันที่เป็น simple บรรทัดที่2คือปัจจุบันที่เป็น con เมื่อกี้เราเพิ่งเรียน tense มาสดๆใช่มั้ยบรรทัดที่3คือปัจจุบันที่มันเป็น present perfectเห็นนะทันนะคะมาดูวงกลมตัวที่2วงกลมตัวที่2ก็เป็น past นะคะ past ก็ต้องเปลี่ยนเป็น be 2ถูกไหมคะ be 2ก็คืออะไร was were แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกำลังด้วยเป็น con ด้วยก็ต้องมี ing ถูกป่ะคะก็ต้อง was were บวก verb บวก being เช่น I was being kicked นะคะฉันกำลังถูกเตะขณะที่คนนู้นกำลังถูกต่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเล่าแบบขนานไว้คนมีขนานมีขัดจังหวะนะคะส่วนบรรทัดที่3ของวงกลมสีฟ้าก็เป็น past perfect ก็คือ had been บนช่อง3นะคะส่วนวงกลมสุดท้ายสีขาวก็คือเป็น future นะคะ future ก็คือมี will ป่ะแต่เราบังคับว่า past 4มันต้องมี be เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็น will be being แล้วก็ will haveเช่นเดียวกันมันจะเป็นไปตามแพทเทิร์นนะคะนะคะเร็วไปไหมนะเร็วไปไหมเอ่ยคือเราสรุปแกรมมาสำคัญสำหรับข้อสอบเออร์เรอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหมือนก็ทำอะไรที่มันเป็นสรุปเพราะว่านี่คือต้องเจอแน่ๆโครงสร้างเพราะฉะนั้นจำโครงสร้างไปเลยนะคะโอเคเรามาดูข้อสอบกันนะคะอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่มีในเนื้อหานะคะคือที่สำคัญคุณก็ต้องรู้ว่าประโยคนั้นควรจะเป็น passive หรือเปล่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องแปลออกนะคะโอเคอ่ะในปี1936โกรธที่โรเบอร์อะไรเนี่ยนะคะคือชื่อคนนะคะ built the first antenna antenna ก็เป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งนะคะเป็นเครื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะ antenna that designed specifically to receive cosmic radio waves from the Milky Way Milky Way คืออะไรคะทางช้างเปิดมีสิ่งเดียวในโลกไหมมีเพราะฉะนั้นใส่เดิมถูกต้องแล้วนะคะแล้วไงอ่ะอะไร build ถูกไหม in 1936 build ช่อง2ก็ถูกไหมตัดทิ้งไปเลยเหลือ choice in 1936ก็น่าจะถูกอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะคะเหลือ design กับ to receive นะคะส่วนใหญ่ถ้า to บวก verb infinitive มักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะ
คะดูคำว่า design นิดนึงนะคะเดี๋ยวนะประโยคนี้เนี่ย subject หลักคือ grow ที่ถูกไหม verb หลักคือ build นะคะแล้วมี subject ตัวที่สองที่เป็น subject ย่อยนะคะเราพูดถึง complex เมื่อวานนี้มีคำว่า that ด้วยประโยค subject ตัวที่สองคือ antenna verb ตัวที่สองคือ design คราวนี้ antenna เป็นเครื่องมือจะ design ตัวเองได้เปล่าคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะลักษณะข้อสอบ passive voice ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นwas design นะคะเครื่องมือแอนเทนนาอันแรกอ่ะถูก design ขึ้นมาเฉพาะเลย specifically แต่ว่าเฉพาะหรือพิเศษนะคะเพื่อที่จะรับ cosmic radio ก็คือรังสีแสงคลื่น cosmic อะไรพวกนี้ค่ะนะคะง่ายไหมเราไม่จำเป็นต้องรู้จักคำว่าแอนเทนนาก็ได้แต่มันก็ใช้หลัก cosmic radio ก็แสดงว่าต้องเป็นตัวเครื่องมือมาสิเพราะฉะนั้นเครื่องมือมันต้องถูกดีไซน์เพราะดีไซน์มันต้องคนเท่านั้นถึงจะดีไซน์ได้ใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามี subject 2ตัว verb 2ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะประโยคที่2นะคะอันนี้ข้อสอบที่อาจจะเจอได้นะ bugs of paint must be shaking to mix the pigments with the medium in which they are suspended โอเคอ่านภาษาอังกฤษแล้วหนูพื้นนะคะขออ่านภาษาไทยนะคะ bugs of paint ก็คืออะไร bugs เนี่ยมันเป็นแปลว่าปริมาณจำนวนหนึ่งมันจะแปลว่าหน่วยดอลลาร์ก็ได้ฉัน I have 3 bugs ก็คือฉันมี3ดอลลาร์หรือแปลว่า bugs of paint ก็คือกระป๋อง paint ก็คือสีนะคะ must be ก็คือจะต้อง shaking นะคะ to mix the pigments pigment คืออะไรถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าเป็นเกี่ยวกับสีใช่ไหมคะพิกเมนต์กับมีเดียมมีเดียมคือตัวกลางนะคะในที่มันเดย์ก็คือพิกเมนต์แขวนลอยอยู่ suspend โอเคไหม they are suspended ก็คือถูกแขวนลอยไว้อยู่เราก็รู้ว่าเราเพิ่งเรียน passive voice ก็ต้องสังเกตว่าโอ้ย subject คือ passive voice ใช่ไหมมันจะ checking ตัวเองได้เปล่าไม่ได้มันจะต้อง must beshaken นะคะก็คือถูกเขย่าอ่ะว่าง่ายๆนะคะเพื่อที่จะผสมเป็นตัวสารพิกเมนต์ในมีเดียมนะคะโอเคนะเห็นภาพไหมสงสัยไม่เอ่ย subject ตัวมี2ตัว verb มี2ตัวนะคะต่อไปประโยคที่3นะคะ All food prices were reduced after public demonstrations and government had time to increase supplies นะคะ subject หลักคือ food หรือ prices ถูกไหม were reduced price เนี่ยมันลดลงมันต้องถูกลดลงนะมันต้อง reduce เติม ed เพราะฉะนั้นช้อยส์ที่2ผิดนะดูคำแปลต่อค่ะถูกลดลงหลังจาก public demonstration คำว่า demonstration แปลว่าสาธิตก็ได้แปลว่าการประท้วงก็ได้นะคะหลังจากมีการประท้วงของประชาชนนะคะแล้วก็ government เนี่ยก็ได้มีเวลาในการที่จะเพิ่ม supplies นะคะแค่ก็คือเป็น past perfect จำได้ไหมแค่บวกลบช่อง3เวิร์บของเราช่อง3ก็คือแท้ที่แปลว่ามีคราวนี้ทำไมเกิดก่อนก็คือมันก็คือ government เนี่ยได้เพิ่ม supply ก่อนที่ price จะถูก reduce เห็นไหมว่าเป็น past perfect ใช้คู่กับ past simple เหตุการณ์ที่เกิดหลังคือ price were reduced เหตุการณ์ที่เกิดก่อนคือ government เนี่ยได้ have time to increase supply อันนี้ก็ทราบใช่ไหมว่าเป็นแบบคล้ายของใช้ของกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ supply โอเคนะคะโซฟาเราเรียนมาเยอะมากๆเลยแค่วันนิดนึงนะคะก่อนที่จะให้ break นะคะจะขอสรุปวิทยายุทธ์นิดนึงนะคะว่าที่เราเรียนไปเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างเราเรียน sentence อันดับหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราเรียน clause phrase อันดับ2ใช่ไหม
แล้วเราเรียนเรื่อง now now นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ part of speech ใช่ไหมคะแล้วก็เรามาเรียนเรื่องอะไรต่อวันนี้ tense ใช่ไหมคะแล้วก็เรียนเรื่อง passive voice นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าเวลาคุณไปเจอโจทย์อันดับแรกหา subject มาให้เจอนะคะนั่นคือหัวใจเลยอันดับที่สองดู object ถ้ามีคือถ้ามี noun เพื่ออะไรเพื่อจะได้เช็คว่าคำกำกับหน้า noun เนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันเหมาะสมมันแมทช์กันไหมนะคะในชีพมีป่ะไม่เห็นเออมีนี่นะตรงนั้นเหรอเพื่อเช็คคำกำกับหน้า noun เพื่อเช็คว่าคำกำกับหน้า noun มันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะดู verb แท้เพื่อเราจะได้เช็คว่า subject กับ verb มันแมทช์กันไหมจริงไหมนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำแบบแรกเลยต่อไปหาประโยคแทรกหรือประโยคย่อยถ้ามีทำไมต้องหาอันดับแรกเลยเราต้องปิดเอาไว้ก่อนประโยคย่อยด้วยเราจะได้ไปโฟกัสกับประโยคหลักแต่พอตอนหลังก็ต้องแอบเหลือมาดูประโยคย่อยด้วยว่า subject กับ verbตัวเล็กๆนั่นมันแมทช์กันหรือเปล่านะคะแล้วจะเจอว่า verb เนี่ยบางทีไม่รับกับ subject อันนี้ก็คือเป็นตัว error หนึ่งละสองก็คือบางทีมันละ verb ทั้งหมดหรือละบางส่วนนะคะมาไม่ครบแบบง่ายๆว่า verb แท้มาไม่ครบหรือใส่ modal ผิดหรือไม่จำเป็นนะคะหรือผิดโครงสร้าง tense อันนี้เราก็ต้องจำโครงสร้างจริงๆหรือผิดโครงสร้าง passive voiceอันนี้สรุปสำหรับเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดตอนนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นลองทำดูคุณทำได้ให้ร้านเงินก็ไม่ใช่นะคะลองทำดูค่ะนะคะมีทั้งหมดวิชาติดข้อเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะยกไปเรื่อง pronoun นะ pronoun จะทำได้ไม่ทำลองทำดูค่ะเป็น mix ระหว่างเรื่องที่เราเรียนแล้ว subject verb complement tense แล้วก็ passive voice นะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอยากเบรกกันก่อนไหมเบรกได้นะคะเชิญOh my God.